ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงทั้งช่องแคทมิวฟุตโต้ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกพี่น้องว่านะครับผมขายบักม่วงนะครับมาขายบักม่วงได้มือแล้วจักลั่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากทดลองขายบักม่วงน้ำดอกไม้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมใส่บักม่วงที่เป็นบักม่วงดิบนะครับมาบ่มเองนะครับผมเอามากะเนื่องจากว่ารถเขาใส่ได้บ่หลายนะครับรถใส่เป็นแม็กอย่างหน่อยเนาะเขาใส่ได้แค่33ลังนะครับ33ลังนี่มือนี่เขาขายมาเป็นมือที่3นะครับผมแบ่งบ่มเป็นชุดนะครับ3ชุดนะครับเพื่อให้สามารถขายให้มันสุกพร้อมกันนะครับสามารถมีเวลาในการขายนะครับมื้อนี้เฮาก็เหลือบักม่วงอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เหลือบักม่วงอยู่12ลังนะครับแต่ก็บ่เต็มเต็มลังเลยนี่จะเต็มอยู่ที่10ลังนะครับสรุปก็คือเหลือบักม่วง10ลังนะครับในมือที่3นะครับมือนี้มือที่3นะครับเฉลี่ยแล้วนะครับผมก็จะขายอยู่ที่3มือนี่แหละบักม่วง33ลังนะครับยอดขายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาขายกับราคาบ่ได้สูง400นะครับราคาพอกินพอท่านนี่แหละนะครับ400นะครับตามจริงราคามาตรฐานน้ำดอกไม้ในช่วงนี้ก็จะอยู่ที่300นะครับ400ก็จะเป็นพวกหมากน้อยๆนะครับหมากน้อยแบบนี้ของผมจะมีลูกน้อยลูกใหญ่ปนกันนะครับแล้วก็ลูกที่เปื้อนยางก็มีนะครับลูกลายลูกสวยมีค่าๆกันผมก็เลยขายเป็นคล้ายๆว่าร่วมนะครับขายร่วมเลยนะครับความชอบของลูกค้าแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันเบิ่งจากการเลือกของลูกค้านะครับบางคนก็เอาหน่วยที่มันติดลายเจ้าก็ว่ามันจะหวานกว่าหน่วยที่สวยๆนะครับอันนั้นก็บ่เป็นหยังนะครับแล้วแต่จุดประสงค์ที่เอาไปใส่ถ้าลูกค้าที่เอาไปวัดนี่ก็จะเอาผิวสวยๆนะครับเขาก็มีให้เลือกนะครับเนื่องจากว่าเขาเอาจากสวนมาบ่มเองนะครับก็สามารถจัดเป็นชุดได้นะครับก็ตอบคำถามพี่น้องนะครับที่ถามมาว่าขายได้มือและจักลั่งนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยดีกว่าบอกเป็นมือเลยมันก็ตอบยากนะครับย่ามพี่น้องเอานี่ก็เฉลี่ยเอามือที่ผมขายมือนี่ถ่ายคลิปขายมือที่3นี่มันเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเริ่มขายวันศุกร์นะครับยอดขายส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่วันศุกร์พุ่นล่ะนะครับในมือแรกๆนะครับพอเป็นเสาร์อาทิตย์มันก็จะซาๆลงเพราะว่าเฮามาจอดริมทางนะครับลูกค้าเฮาบางคนก็มาเฮ็ดธุระธนาคารเนี่ยมาธุระในอำเภอนะครับก็จะบ่มีนอนในเสาร์อาทิตย์นะครับมื้อนี้วันอาทิตย์ก็จังว่าเป็นเงียบๆอยู่นะครับก็เฉลี่ยออกมาแล้วก็30ลังนะครับ33ลังเฮาขายอยู่ที่3มื้อนะครับมื้อนี้เบิดแน่ๆครับจังได๋ก็เบิดนะครับต่อให้เป็นวันอาทิตย์ก็ต้องเบิดล่ะนะครับเพราะว่าเฮากําหนดมื้อขายไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเฮาจะขายจากมือนะครับส่วนพ่อฮอดตอนคำนะครับถ้าสินค้าเฮายังเหลือหลายนะครับยังบ่เบิดตามสเต็ปการขายทีมงานพรมแดงเฮานี่จะลดราคาเลยนะครับลดราคาลงแบบขาดๆได้แหละนะครับอาจจะไปที่3โล50นะครับหรือโลละ10บาทไปเลยเพื่อให้มันเบิดนะครับเฮากำหนดว่า3ก็ต้องได้3นะครับหรือว่าเบิดก่อนก็แฮงดีถามว่าเป็นหยังคือเฮ็ดแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าเฮาต้องการรีเซ็ตรีใหม่พี่น้องรีใหม่เพื่อไปเอาใหม่มาขายใหม่นะครับกำหนด3มื้อก็ขาย3มื้อเหมือนกันจ้างคนงานมาเฮ็ดงานต่อเติมบ้านอย่างประมาณนี้พี่น้องนะครับเฮาจ้างได้แค่3มื้อเฮาก็ตีค่าแรงเขาเจ้าไป3มื้อนะครับเฮาก็ตีค่าแรงตัวเองไปเลยนะครับว่าเฮาจะขาย3มื้อนะครับส่วนพี่น้องมีเวลานะครับหลายกว่านี้อาจจะกำหนดเป็น4มือบักม่วงก็อยู่ได้อย่างที่บอกนะครับมันอยู่ได้ประมาณ6คืนนะครับนับจากมือที่
เฮาเริ่มบ่มมากแรกนะครับนับจากมือที่เก็บออกมานี่ล่ะนะครับอยู่ได้ประมาณ6คืนนะครับคลิปนี้ก็มาตอบคำถามพี่น้องเนาะทีมงานพุ่มแดงขายบะม่วงในมือและจักลั่งนะครับฝากไว้สำนีก่อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ